ไปต่อที่จังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตรค่ะเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรค่ะเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะนายสิงหราชวงเสงี่ยมรองผู้ราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดพิจิตรที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรค่ะ เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์เกิดสินค้านวัตกรรมเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตและแหล่งจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะรวมทั้งเพื่อสร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะครับภายในงานนะครับมีการประกวดร้านค้าสวยงามกันจัดนิทศการเรื่องตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรการจัดจําหน่ายสินค้าจากเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่เช่นพืชผักพื้นบ้านพืชผักอินรียส้มโออินทผาลัเข้าสารอินทรีย์และ GAP สินค้าแปรรูปต่างๆนะครับและมีกิจกรรมลุ้นด้วยก็คือกิจกรรมนาทีทองสินค้าลดราคาตบท้ายด้วยการแสดงกิจกรรมการแสดงของนักเรียนครับ